จะมือให้แน่นไปพร้อมกันในสิ่งที่หวังและในสิ่งที่ปรารถนาอยากจะมีแค่เธอคนเดียวอยู่ประดับเมื่อวันเลยเด้ก็ไม่ต้องพูดมากก็อยากให้ดูที่การกระทำฉันพูดไปแล้วว่ารักเธอไม่กลับคำไม่คนคนนี้พูดจริงทำจริงนะเบบี้
ุขใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปสบลงตรงที่ตักเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยอยากมีฝนพรำไปกอดเธออยากใจคนไกลก็มีแต่เธอนะคนดีขอบคุณที่เติมเต็มในสิ่งที่ฉันนั้นไม่มีในเวลาที่อยู่กับเธอตัวฉันนั้นโคตรมีความสุขอยากหยุดเวลาไว้ในตอนที่เคียงข้างเธอคิดถึงฉันคิดถึงเธอเวลามันช้าจังในตอนที่ไม่ได้เจอมีคนเป็นหมื่นเป็นล้านก็ยังไม่เทียบเท่าเธอก็เธอคือหวานใจตลอดยันนี้บนพร่ำไปกอดใครนะเธอยันนี้บนพร่ำไปกอดใครในวันที่ฝนพร่ำเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอและเธอนั้นเป็นอย่างไรคนไกลเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขอบกอดเธอทางใจคุยกันผ่านไมค์ก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปสบลงตรงที่ตักเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยอยากมีฝนพรำไปกอดในวันที่ฝนพรำเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอและเธอนั้นเป็นอย่างไรคนไกลเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายจะหนาวแต่ขอกอดเธอทางใจคุยกันผ่านไมค์ก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปสบลงตรงที่ตักเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยอยากมีฝนพรำไปกอดเธอไหนเธอลองมาเป็นแฟนฉันจะไม่ขาดทำให้เธอโมโหฉันจะไม่มีใคร just want you know ฉันจะไม่ร้ายใจเธอไม่ต้องร้องอยากให้เธอไว้ใจในราชโยฉันจะไม่ขาดทำให้เธอโมโหฉันจะไม่มีใคร just want you know ฉันจะไม่ร้ายใจเธอไม่ต้องร้องอยากให้เธอไว้ใจในราชโยอยากให้เธอไว้ใจในราชโยเมื่อก่อนน่ะเคยผิดพลั้งเลยอยากจะทำอยากจะโชว์ว่าลูกผู้ชายคนนี้ไม่ได้ติดนี่ไม่ได้ติดนมไม่เคยจะสนครับเลยไม่คิดจะทักไม่คิดจะโทรอาจจะมีผิดพลาดไปเพราะสิ่งจูงใจมันล่อมาเป็นธรรมชาติไปโปรดให้อภัยมันล่อตาเรื่องรักพี่ช้ำชอบพี่ชอบคุยซ้อนจนพ่อฮะพี่อยากจะมีอะไรกับน้องแต่กลัวลูกซองของพ่อตาให้พ่อรู้ดีในอกในใจไม่ว่ายังไงก็ไม่อยากเห็นหน้าฉันรู้ดีว่าเธอมีคนใหม่แต่ยังเต้าไต่แม่โดนบล็อก5ครั้งยอมเธอฉันยอมทุกอย่างไม่ว่าเส้นทางจะฉายเป็นภาพซ้ำจะขอเป็นแฟนอีกทีและในครั้งนี้จะไม่มีผิดพลาดครั้งใดอะไรฉันพร้อมจะจัดไม่สนประหยัดเพื่อเธอเป็นคนเดียวชีพดีให้เธอกำกับไม่เธอบัญญัติบังคับอยู่คนเดียวผมพร้อมจะเข้าสมัครให้เธอยอมรับสายใยที่กลมเกลียวคิดถึงแม่ปาลิชัดและยังยืนหยัดคิดถึงอยู่คนเดียวไหนเธอลองมาเป็นแฟนฉันจะไม่กระทำให้เธอโมโหฉันจะไม่มีใคร just want you know ฉันจะไม่ร้ายใจเธอไม่ต้องร้องอยากให้เธอไว้ใจในราชโยฉันจะไม่กระทำให้เธอโมโหฉันจะไม่มีใคร just want you know ฉันจะไม่ร้ายใจเธอไม่ต้องร้องอยากให้เธอไว้ใจในราชโยคุยกันแบบละลาแต่เช้าอย่างตีสองคุยกันใช้กี่คาถาวะจึงให้ตัวเธอเขาติดกับดักจะได้รู้จักมากกว่าสถานะหรืออาจจะเป็นเพียงโชคชะตาบวกกับเวลาที่คุยยังสั้นคุยไปไม่ก็ไร้ประโยชน์ยังไงก็โสดอยู่วันยังค่ำอยากเก็บอยากรู้ข้อมูลแต่เธอก็ปกปิดจะเทวดาจะเทพที่ไหนยังไงก็หมดสิทธิ์แต่เธอทั้งสวยทั้งขาวพี่พร้อมจะพลีกายแต่ถ้ายังเล่นตัวมั่งนะพี่ขอหยุดพักโสดต่อเธออีควายไหนเธอลองมาเป็นแฟนฉันจะไม่กระทำให้เธอโมโหI just want you know ฉันจะไม่ร้ายใจเธอไม่ต้องร้องอยากให้เธอไว้ใจในราชโยฉันจะไม่กระทำให้เธอโมโหฉันจะไม่มีใคร just want you know ฉันจะไม่ร้ายใจเธอไม่ต้องร้องอยากให้เธอไว้ใจในราชโย
นี่เป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เธอนั้นจากไปแต่อาคารสองเธอยังจำมันได้ไหมจิตใจแห่งนี้เราสัญญากันไว้ก็เพราะว่าฉันรู้ว่าฉันจะชูกว่าใครนี่คือหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เธอนั้นจากไปแต่อาคารสองเธอยังจำมันได้ไหมไหนเธอลองมาเป็นแฟนฉันจะไม่กระทำให้เธอโมโหฉันจะไม่มีใคร just want you knowทำให้เธอโมโหฉันจะไม่มีใคร just want you know ฉันจะไม่น่าใจเธอไม่ต้องร้องอยากให้เธอไว้ใจในรัชโยไอคนที่เธอเดินไปกับเขาอยากเห็นคนใหม่ถึงตัวฉันจะเป็นของเก่าอยากเห็นคนใหม่ถึงวันนี้ตัวเธอไม่ได้เป็นของเราแค่อยากจะเห็นแค่อยากจะเห็นหุ่นกลับมาตอบแชททุกคุยกันอย่างไวฉันก็ไม่เข้าใจทำไมเธอตอบแชทฉันช้าเวลาบางทีก็ดูเป็นธรรมดาที่คบกันมาก็คงเบื่อสินะไอฉันก็แค่น้อยใจฉันก็แค่คนธรรมดาขาดเธอคนนี้ไปหัวใจก็อ่อนล้าไม่มีเธอตอนสบตาไม่มีตอนตื่นขึ้นมาฉันก็คงจะเป็นบ้าตาเธอก็รู้ใช่ไหมว่าฉันคนนี้รักเธอแค่ไหนที่เธอมาทำแบบนี้ไม่รู้นะสิว่าเจ็บแค่ไหนที่ฉันต้องเป็นแบบนี้เพราะเธอคนนี้ไม่ใช่เพราะใครมันการเก็บอยู่ข้างในไม่อยากพูดไปกลัวเธอจะเสียใจเมื่อฉันเล่านิทานเรื่องรามเกียรติ์ไอตอนสำคัญที่ฉันนั้นเคยเรียนบทความมันมีอยู่ว่ามีนางสีดาที่ทศกัณฐ์ต้องกลั้นน้ำตาเพราะรักที่ให้แม่นางสีดามันไม่มีค่าฉันได้ยกให้เธอแต่เหมือนมันน่ารำคาญพอถึงจานกับเรื่องของเธอถ้าฉันทำตัวผิดไปเขาอภัยด้วยนะเธอก็เพราะฉันรักเธอที่เธอต้องเป็นแบบนั้นคงเพราะฉันทำตัวแบบนี้ถ้าฉันไม่เอาแต่ใจเรื่องอะไรจะเป็นแบบนี้วันนั้นข้างในที่ฉันมันทรมานแทบทุกวินาทีแต่แล้วพอมาตอนนี้เธอก็ไม่เหมือนเดิมเหมือนเธอไม่ค่อยใส่ใจไม่เหมือนวันแรกที่เข้าใกล้ตอบแชทโทรคุยกันอย่างไวฉันก็ไม่เข้าใจทำไมเธอตอบแชทฉันช้าเวลาบางทีก็ดูเป็นธรรมดาที่คบกันมาก็คงเบื่อสินะไอฉันก็แค่น้อยใจฉันกลัววันข้างหน้าวันข้างหน้าฉันกลัวจะเสียเธอฉันกลัวว่าฉันจะบ้าฉันจะบ้าเมื่อฉันต้องเสียเธอใจฉันมันไม่กล้ามันไม่กล้าพูดจาทำร้ายเธอกลัวเธอไม่พอใจฉันรักเธอมากรักเธอมากจนเธอจะละลายน้ำตาอยู่บนใบหน้าบนใบหน้าแค่ฝุ่นก็ตายเฉยๆรักฉันไม่มีค่าไม่มีค่าอะไรกับเธอเลยแค่อยากให้เข้าใจฉันเล่านิทานเรื่องรามเกียรติ์ไอตอนสำคัญที่ฉันนั้นเคยเรียนบทความมันมีว่ามีนางสีดาที่ทศกัณฐ์ต้องกันน้ำตาเพราะรักที่ให้แม่นางสีดามันไม่มีค่าTOK, TAK, SC
ไม่ค่อยใส่ใจไม่เหมือนวันแรกที่เข้าใกล้ตอบชัดโทรคุยกันอย่างไวฉันก็ไม่เข้าใจทำไมเธอตอบแชทฉันช้าเวลาบางทีก็ดูเป็นธรรมดาที่คบกันมาก็คงเบื่อสินะไอ้ฉันก็แค่น้อยใจคนที่ยังคงทำให้เราเศร้า